รรมนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมเรื่องที่หนึ่งมักกะลีผลบทที่84เศรษฐีขี้เหนียวพระเจริญไปถึงบ้านโยมบิดาในตลาดเมื่อเวลา10นาฬิกาโยมยายมิได้เจ็บไข้อย่างที่ท่านกังวลครั้นเห็นพระหลานชายก็ยินดีปรีดาแม่จวนเองก็ดูแข็งแรงขึ้นกว่าแต่ก่อนด้วยเมื่อมาอยู่ร่วมบ้านกับมารดาได้สนทนาธรรมกันทุกวันทำให้จิตใจสดชื่นเบิกบานส่งผลให้สุขภาพกายพลอยดีตามไปด้วยเรื่องที่น่ายินดียิ่งกว่านั้นคือนางสาวจำแรงเลิกเล่าได้แล้วโยมยายเล่าให้ท่านฟังว่ามันมีคู่รักเขาบอกถ้ามันเลิกเล่าได้ก็จะจัดผู้ใหญ่มาสู่ขอนี่มันก็เลิกมาได้เดือนหนึ่งแล้วตั้งแต่ท่านไปอยู่บางกอกนั่นแหละพระหนุ่มจึงพูดกับพี่สาวว่าอาตมาขออนุโมทนานับเป็นบุญวาสนาของโยมพี่ที่เลิกเสียได้ท่านนึกถึงนางเหรียญรู้สึกสงสารโยมป้าที่ต้องตกเป็นทาสของสุราจนกระทั่งสิ้นชีวิตแล้วนี่จะมาสู่ขอกันเมื่อไรเป็นคนที่ไหนลูกเต้าเหล่าใครท่านถามถึงคนที่จะมาเป็นพี่เขยคนสุพรรณจ้ะเขาติดใจฝีมือการตีระนาดของฉันนางสาวจำแรงตอบอายๆเห็นพี่สาวมีอาการเก้อเขินพระหนุ่มจึงพูดว่าเขาคงเป็นคนดีนะถึงอาตมาจะยังไม่เคยเห็นหน้าแต่ก็มั่นใจว่าเขาต้องเป็นคนดีเพราะทำให้โยมพี่เลิกเล่าได้ดีจ้ะท่านเขาเคยมาที่บ้านมาขอให้โยมแม่ช่วยกวดขันถ้านางจำแรงเลิกเล่าได้ครบ3เดือนเขาจะส่งผู้ใหญ่มาสู่ขอนี่ก็ยังเหลืออีก2เดือนนางจำแรงมันใจเด็ดจ้ะไม่เคยดื่มอีกเลยโยมพ่อก็โล่งใจที่มันเลิกเสียได้แม่จวนรายงานให้พระลูกชายฟังแล้วนี่โยมพ่อไปไหนละจ๊ะท่านถามถึงทิดพองไปเผาศพที่อ่างทองจ้ะลุงบุญช่วยเศรษฐีขี้เหนียวตายแล้วนางสาวจำแรงบอกพระน้องชายที่เป็นเพื่อนกับโยมพ่อน่ะหรือก็มีคนเดียวนั่นแหละท่านน่าสงสารแกนะป่านนี้ไม่รู้ไปเกิดที่ไหนบุญทานไม่เคยทำขอทานไม่เคยได้อะไรจากแกไม่ว่าจะเป็นข้าวสารสักทนานหรือเงินสักเฟื้องขี้เหนียวชะมัดพี่สาวพระเจริญวิจารณ์เพื่อนของบิดาพระเจริญเองก็รู้จักบุรุษผู้นี้เป็นอย่างดีด้วยว่าเคยไปมาหาสู่กันเป็นประจำคนที่รู้จักนายบุญช่วยจะตั้งสมญาแกว่าเศรษฐีขี้เหนียวเพราะแกไม่เคยทำบุญให้ทานไม่เคยช่วยเหลือเกื้อกูลใครๆไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงแต่กระนั้นแกก็ไม่เคยเบียดเบียนผู้ใดไม่อยากได้ของของคนอื่นแกมักสอนท่านว่าไอ้หนูเชื่อลุงเถอะบุญทานไม่ต้องไปทำมันล็อกสิ้นเปลืองเปล่าๆการทำบุญบริจาคทานทำให้ร่ำรวยนะครับลุงยายบอกพระท่านสอนขนาดยายขี้เหนียวก็ยังชอบทำบุญเด็กชายแกละแย้งลุงไม่เชื่อหรอกดูอย่างลุงไม่เคยทำบุญแต่ทำไมถึงมีเงินทองมากมายคนที่ชอบทำบุญซะอีกกลับจนลงจนลงลุงสอนลูกๆไว้เลยว่าไม่ต้องไปทำบุญขอให้ขยันทำมาหากินก็รวยได้ลุงไม่เคยให้เงินขอทานเลยหรือครับไม่เคยเวลามีขอทานเข้ามาในบ้านลุงก็จะให้ลูกๆช่วยกันไล่แล้วถ้าเขาไม่ไปล่ะครับลุงก็ให้ลูกเอาไม้ไล่ตีลูกๆเชื่อฟังลุงกันทุกคนพอขอทานมาก็จะช่วยกันขับไล่ออกไปไม่แต่ขอทานเท่านั้นนะถึงพวกที่มาเรียรายลุงก็ไม่เคยให้ขืนให้ไปสักครั้งเดี๋ยวก็มารบกวนไม่รู้จักจบจักสิ้นนายบุญช่วยปักใจเชื่ออย่างนี้หลวงพี่ว่าลุงบุญช่วยแกจะไปเกิดที่ไหนจ๊ะคนกำลังมีความรักถามพระน้องชายอัตมาก็ไม่รู้เหมือนกันตามคัมภีร์พระไตรปิฎกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าบุคคลที่ตระหนี่เหนียวแน่นไม่บริจาคทานหากเขาตายไปแล้วเกิดมาเป็นมนุษย์อีกจะเป็นคนยากจนขัดสนว่าแต่ว่าแกเป็นอะไรตายล่ะโยมพี่
เห็นพ่อว่าแกเป็นโรคฝีในท้องจ้ะเอนี่ก็จวนเพนแล้วนิมนต์หลวงพี่ฉันเพนที่นี่นะฉันจะได้ไปเตรียมจัดสำรับกับข้าวแล้วแต่โยมพี่เถอะอาตมายังไงก็ได้จะฉันที่นี่หรือกลับไปฉันที่วัดก็ได้ท่านฉันที่นี่แหละโยมขอนิมนต์นึกว่ามาโปรดโยมถึงบ้านก็แล้วกันถึงจะไปวัดไม่ไหวแล้วแต่ก็ยังได้ทำบุญทำทานจำแลงเองไปเตรียมเพนได้แล้วผู้เป็นยายสั่งหลานสาวนางสาวจำแลงลุกออกไปแล้วพระเจริญคงนั่งคุยกับโยมยายและโยมมารดาท่านคิดไปถึงนายบุญช่วยนึกเห็นภาพลูกๆของแกที่ช่วยกันผลักไสไล่ส่งขอทานที่บังเอิญพลัดเข้าไปในบ้านของแกแล้วเลยนึกไปถึงตาป่วนกับยายผันขอทานสองผัวเมียที่เคยมาขอที่บ้านโยมยายบ่อยครั้งสมัยที่ท่านยังเป็นเด็กไว้ผมแกะวันหนึ่งที่บ้านโยมยายมีเทศมหาชาติสองผัวเมียก็มาขอทานโยมยายใช้ท่านนำข้าวสารสองทนานกับเงินอีกหนึ่งสลึงไปให้ท่านรู้สึกแปลกใจจึงถามว่ายายทำไมวันนี้ให้ขอทานมากเป็นพิเศษทุกทีผมเห็นให้ข้าวสารหนึ่งทนานกับเงินห้าสตางค์วันนี้ให้ตั้งสลึงหนึ่งสงสัยฝนจะตกก็วันนี้บ้านเรามีเทศมหาชาติได้ทำบุญแล้วก็ได้ทำทานด้วยจึงต้องให้มากหน่อยเอ็งอย่าพูดมากนักเลยไอ้หนูหลานถูกยายว่าเมื่อท่านนำข้าวสารกับเงินไปให้ตาป่วนกับยายผันก็ยังไม่ยอมไปท่านจึงบอกว่าลุงทำไมถึงยังไม่ไปล่ะไปขอบ้านอื่นต่อสินายป่วนตอบว่าลุงยังไม่ไปหรอกไอ้หนูขอฟังเทศให้จบก่อนขอลุงฟังเทศด้วยคนนะแล้วแกกับเมียแกก็นั่งฟังเทศอย่างตั้งอกตั้งใจเมื่อพระเทศจบก็ยกมือขึ้นสาธุแล้วจึงพากันไปโยมยายจำตาป่วนกับยายผันได้ไหมจ๊ะที่เคยมาขอทานสมัยโยมยายยังอยู่บางม่วงโมงท่านถามโยมยายจำได้สิท่านแกอยู่บ้านไผ่ขวางโน่นเป็นคนใจบุญใจกุศลทั้งผัวทั้งเมียขอทานเข้าได้ก็นำไปทำบุญครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเอาไปเลี้ยงลูกดูเหมือนแกมีลูกห้าคนท่านก็รู้จักไม่ใช่หรือจ้ะอาตมายังเคยตามไปดูบ้านแกและรู้จักลูกๆแกด้วยพระเจริญตอบแม่จวนจึงพูดขึ้นบ้างว่าแกเป็นคนดีนะแม่ชอบช่วยเหลือเผื่อแผ่ไม่มีเงินก็เอาแรงงานเข้าช่วยทุกครั้งที่วัดสัทธาพิรมมีงานตาป่วนจะมาช่วยตักน้ำยายผันช่วยล้างจานแม้จะเป็นขอทานแต่ก็มีจิตใจดีพวกชาวบ้านเมตตารักใคร่กันทุกคนนั่นสิที่ต้องมาขอทานก็เพราะยากจนไม่มีที่นาจะทำกินแต่แกก็ไม่ได้ขอทานเขากินจนตลอดชีวิตหรอกนะเพราะเมื่อลูกๆแกโตก็ช่วยกันทำมาหากินความที่พ่อแม่เป็นคนดีเลยส่งกุศลไปถึงลูกๆลูกแกเรียนเก่งแล้วก็มีคนช่วยเหลือเกื้อกูลให้เรียนสูงๆพอจบออกไปก็ได้งานดีๆทำส่งเงินมาให้พ่อแม่ตาป่วนกับยายผันก็เลิกขอทานเขากินเพราะลูกๆที่ไปทำงานบางกอกส่งเงินให้ทุกเดือนมารดาของแม่จวนพูดถึงคุณความดีของขอทานผู้นั้นตาป่วนตายก่อนหน้าอาตมาจะบวชไม่กี่วันอาตมายังไปเผาศพส่วนยายผันนั้นลูกๆมารับไปอยู่บางกอกด้วยพระหนุ่มว่าแม้ว่าป่านนี้ตาป่วนกับนายบุญช่วยจะไปเกิดที่ไหนจ๊ะแม่จวนถามมารดาหากจะให้พยากรณ์ข้าคิดว่าถ้าสองคนนี่มาเกิดเป็นมนุษย์ตาป่วนต้องเกิดเป็นเศรษฐีส่วนนายบุญช่วยต้องเกิดเป็นขอทานหรือท่านว่ายังไงโยมจางถามพระหลานชายพระหนุ่มจึงถือโอกาสเทศนอกธรรมาสน์ด้วยการยกพระบาลีมากล่าวความว่าจิตเตสังกิริเถทุกขติปาติกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกขติเป็นอันต้องหวังหากสองคนนี้ตายไปในขณะที่จิตกำลังเศร้าหมองก็ต้องไปเกิดในทุกขติซึ่งมีสี่ภูมิคือนรกเปรตอสุรกายและเดรัจฉานแต่ถ้าเขาตายในขณะจิตผ่องใสก็จะไปเกิดในสุขติเช่นมนุษย์หรือสวรรค์ชั้นต่างๆเป็นต้นดังพระบาลีว่าจิตเตอสังกิริเถสุขติปาติกังขาพูดง่ายๆคือมันขึ้นอยู่กับอารมณ์ที่มากระทบจิต
ถ้าก่อนตายเขานึกถึงอกุศลกรรมที่เคยทำจิตก็จะเศร้าหมองแต่ถ้านึกถึงกุศลกรรมจิตจะผ่องใสสมมติว่าสองคนนี้จิตผ่องใสทั้งคู่ทำให้ไปเกิดในสุคติเช่นมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็จะไม่เท่าเทียมกันเพราะทำกรรมมาต่างกันลุงบุญช่วยจะไปเกิดในตระกูลยากจนขัดสนขณะที่ตะป่วนไปเกิดในตระกูลมั่งคั่งร่ำรวยภิกษุหนุ่มพยากรณ์ตามคัมภีร์ก็แปลว่าเศรษฐีไปเกิดเป็นขอทานส่วนขอทานกลับมาเกิดเป็นเศรษฐีอย่างนั้นหรือจ๊ะแม่จวนถามพระลูกชายถูกแล้วจ้ะเมื่อก่อนอาตมาไม่เชื่อเรื่องเวรเรื่องกรรมทั้งที่โยมยายคอยอบรมสั่งสอนทุกวันพอมาบวชมาปฏิบัติธรรมจึงได้รู้ว่าเวรกรรมมีจริงแล้วก็ระลึกนึกถึงกรรมที่อาตมาทำไว้เมื่อสมัยเป็นเด็กไม่รู้ว่าเมื่อไรมันจะมาให้ผลแต่อาตมาก็ตั้งใจไว้แล้วว่าจะยอมรับทุกกรณีจะไม่ปฏิเสธทุกข้อหาท่านรู้สึกสลดใจเมื่อนึกถึงการกระทำในครั้งอดีตอย่าไปคิดถึงอดีตให้ใจเศร้าหมองเลยท่านถึงยังไงมันก็ผ่านพ้นไปแล้วหน้าที่ของเราคือต้องชดใช้กรรมเก่าต้องชดใช้กรรมใหม่อย่าไปสร้างเหมือนเราไปเป็นหนี้เขามาหน้าที่ของเราคือต้องใช้คืนเขาแล้วก็อย่าไปสร้างหนี้ขึ้นมาใหม่ทำอย่างนี้ไม่ช้าก็จะหมดหนี้หมดศีลเป็นไทยแก่ตัวโยมใหญ่พูดให้สติค่ำวันเดียวกันนายหล่อมาหาหลวงพี่ถึงกุฏิที่พักดูเขาดีใจนักที่ท่านกลับมาหลวงพี่เรียนจบแล้วหรือครับก็ไหนว่าหลักสูตรตั้ง6เดือนหรือว่าเรียนจบหลักสูตรก่อนเวลาที่กำหนดเขาตั้งคำถามเปล่าหรอกอย่างข้านะหรือจะเรียนจบก่อนกำหนดเมินซะชาติหนึ่งท่านตอบตามจริงแล้วทำไมถึงกลับมาล่ะครับหรือว่ามันยากจนเรียนไม่ไหวชายหนุ่มอยากรู้จะว่ายากก็ยากนะแต่ไม่ถึงกับจะเรียนไม่ไหวหรอกที่ข้าต้องกลับมาเพราะโยมแม่เนนทองดีเขาป่วยโยมพ่อมีหนังสือไปบอกให้กลับข้าก็เลยต้องมาส่งท่านมิได้เล่าหรอกว่าสามเณรทองดีเรียนจบหลักสูตรแล้วคืนเล่าไปตัวท่านจะต้องอับอายขายหน้าในหล่องั้นก็แปลว่าหลวงพี่ต้องกลับไปเรียนต่อให้จบแล้วเนนทองดีก็ต้องไปอีกใช่ไหมครับชายหนุ่มซักค่อนข้างละเอียดอาจารย์ข้าสั่งมาว่าให้ข้ากลับไปคนเดียวส่วนเนนทองดีไม่ต้องไปแล้วถ้าเองจะถามอีกว่าทำไมถึงไม่ให้เนนทองดีไปก็ขอให้ไปถามอาจารย์ข้าเอาเองท่านอยู่วัดมหาธาตุบางกอกโน่นพระหนุ่มหาทางป้องกันมิให้นายหล่อซักถามมากไปกว่านี้ผมคงไม่ลงทุนไปถึงปานนั้นหรอกครับว่าแต่ว่าหลวงพี่จะกลับเมื่อไรครับหากไม่รีบนักผมอยากนิมนต์ให้อยู่ก่อนเดือนหน้าผมจะแต่งงานครับเขาบอกเหตุผลข้าต้องปรึกษาสมภารก่อนถ้าท่านอนุญาตก็อยู่ได้ครับแล้วผมจะช่วยพูดกับหลวงพ่อช่อให้อีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะขอรบกวนหลวงพ่อก็คือแม่นวลว่าที่แม่ยายผมแกขอให้ผมช่วยไปส่งข่าวเรื่องการแต่งงานให้ญาติพี่น้องของแกที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากจะได้เตรียมมาช่วยงานผมก็เลยอยากจะขอความกรุณาหลวงพี่ช่วยไปเป็นเพื่อนผมหน่อยพูดอย่างเกรงใจชวนคนอื่นไม่ดีหรือข้าเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าไม่อยากยุ่งกับเรื่องทางโลกพระหนุ่มพูดออกตัวแม้หลวงพี่แล้วก็ผมไม่ใช่จะให้หลวงพี่สึกออกมาแต่งงานสักหน่อยเพียงแต่อยากจะนิมนต์ไปเป็นเพื่อนเพื่อให้อุ่นใจเกิดถูกผีหลอกกลางทางหลวงพี่จะได้ช่วยไล่ผีก็หลวงพี่มีคาถาดีขนาดผีแขกยังสยบให้มาแล้วเกิดไปเจอผีพม่าหลวงพี่ก็จะได้ช่วยปราบได้อีกนายหล่อสาธยายอำเภอแม่สอดติดกับเขตแดนประเทศพม่าจึงมีการติดต่อค้าขายกันตามชายแดนเองเห็นข้าเป็นพระกันผีไปแล้วหรือไงท่านนึกขำทั้งกันทั้งปราบเลยแหละครับนะหลวงพี่นะช่วยไปเป็นเพื่อนผมหน่อยนี่ผมให้เกียรติหลวงพี่นะครับคนอื่นๆมาขอไปด้วยผมยังไม่อนุญาตคราวนี้เขาพูดเอาบุญเอาคุณเพราะเขาช่วยกันผีให้เองไม่ได้ใช่ไหมล่ะพระหนุ่มรู้ทันนายหล่อเลยได้แต่หัวเราะแห่ๆแล้วตอบว่าก็คงจะยังงั้นแหละตกลงว่าหลวงพี่ยอมไปกับผมแล้วใช่ไหมครับเขาถามอีกไปก็ได้ข้าเองก็ยังไม่เคยไปแม่สอดว่าแต่ว่าจะไปกันเมื่อไรล่ะมะรืนนี้ครับผมจะมารับหลวงพี่ตอน 4:00 จะเตรียมเสบียงไปเสร็จสับทั้งเช้าและเพลน
เรื่องการขบฉันของหลวงพี่อย่าได้ห่วงหรือถ้าอยากจะฉันมื้อเย็นอย่างผมก็ยังได้รับรองว่าผมจะปิดเป็นความลับเขาล้อเลียนทะลึ่งแล้วนะเองข้าไม่ได้เป็นพระบางกอกนี่จะได้ฉันข้าวค่ำตอนที่ข้าไปเรียนบางกอกน่ะเพื่อนข้ามันอาศัยวัดอยู่ข้าไปเยี่ยมมันบ่อยๆแล้วข้าก็เห็นพระบางกอกท่านฉันข้าวค่ำกันหลายองค์ตอนเย็นก็เตะตะกร้อเป็นที่คลื้นเคลงข้าเลยไม่นับถือพระแถมยังแอบค่อนในใจว่าถ้าแบบนี้ว่าดีกว่าลืออีกแต่เองเชื่อไหมเพราะเกลียดพระข้าเลยต้องมาเป็นพระท่านเล่าความหลังโบราณว่าเกลียดขี้ตามหลวงพี่เกลียดพระก็เลยต้องมาเป็นพระทีหลังอย่าได้ไปเกลียดอะไรอีกนะครับเพราะเกลียดสิ่งไหนมักต้องเจอสิ่งนั้นพระถูกคฤหัสถ์สอนเองหาใครไปเป็นเพื่อนอีกคนดีไหมเผื่อรถไปเสียกลางทางจะได้ช่วยกันแก้ไขท่านแนะนำผมกะจะเอาไอ้กล้วยลูกน้าชายไปเป็นเพื่อนอีกคนหนึ่งนายหล่อบอกดีตกลงวันมะรืนเองมารับข้านะเดี๋ยวข้าส่งน้ำเสร็จจะไปเรียนขออนุญาตจากสมภารเองไปเรียนท่านไว้ก่อนก็แล้วกันถึงวันนัดพระเจริญตื่นนอนตั้งแต่ตีสามท่านส่งน้ำและนุ่งห่มกาสาวพัดอย่างเรียบร้อยเวลาที่เหลือท่านสวดมนต์ทำวัดเช้าแล้วจึงเดินจงกรมเริ่มด้วยการกำหนดยืนหนอ5ครั้งแล้วจึงเดินระยะที่1เสียงลมพัดดังหวีดหวิวเข้ามาทางหน้าต่างและช่องลมฟังดูประหลาดเหมือนเสียงกร่ำครวญอยู่ไกลๆของใครคนหนึ่งไม่อยากจะคิดว่านั่นเป็นลางบอกเหตุร้ายหรือว่าเจ้ากรรมนายเวรเขาตามมาทวงหนี้ท่านคิดใจหนึ่งรู้สึกหวั่นหวาดหากอีกใจก็ค้านว่าไม่ต้องกลัวจงใช้หนี้เข้าไปอย่าได้ปฏิเสธทุกข้อหาคิดได้ดังนี้จึงเดินจงกรมอย่างตั้งอกตั้งใจไม่ใส่ใจกับเสียงหวีดหวิวของลมที่กระพือพัดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นท่านจะเผชิญกับมันอย่างทะนงองอาจแม้จะต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันก็ยอม